ทันลิขิตตอนที่46ไม้ฟ้ากระชับกอดหนูน้อยเข้ากายแน่นหอมไปยังศีรษะทุยซึ่งเหมือนผู้เป็นพ่อเหลือเกินความสับสนถาโถมเข้ามาดังคลื่นซัดเข้าฝั่งแม้เคยคิดถึงการตั้งรับเพราะรู้ว่าสักวันคงต้องเจอหากเมื่อถึงเวลาแล้วนั้นกับต้านทานไม่ไหวความโอลหม่านในสมองจำต้องถูกขัดเมื่อหนึ่งในสาวใช้ในบ้านเข้ามาแจ้งเรื่องบางอย่างขออนุญาตค่ะคุณไหมคะมีแขกมาขอพบค่ะใครล่ะจ๊ะไม้ฟ้าหันไปถามอย่างใคร่รู้โดยเธอไม่เคยบอกใครว่าตนอยู่ที่นี่คนที่รู้มีเพียงคนของวังละเนตรและวังสายลมเท่านั้นนกหวีดก็ไม่ทราบค่ะคุณเขาไม่ยอมบอกชื่อแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนจ๊ะรออยู่ที่หน้าประตูใหญ่ค่ะนกหวีดเชิญคุณเขาเข้ามารอด้านในแล้วนะคะเพราะเห็นฝนกำลังจะตกลมก็แรงด้วยแต่คุณเขาบอกว่าจะรอตรงนี้ค่ะอย่างนั้นเหรอจ๊ะคุณยงคะไม่ฝากน้องตินสักครู่นะคะหญิงสาวอุ้มลูกชายวางบนตักให้คุณป้าคนสวยก่อนลุกเดินออกไปจากห้องตรงไปยังหน้าประตูรั้วใหญ่ไม้ฟ้ามองออกไปพบหญิงสาวในชุดบอดี้สูทกางเกงสีดำสวมแว่นกันแดดผมยาวสยายถูกปล่อยถึงกลางหลังปิวไหวด้วยแรงลมพัดไม้ฟ้าเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นเมฆดำครึมเริ่มกืนท้องฟ้าเข้ามาเรื่อยๆสวัสดีค่ะคุณมาพบไม้ล่ะคะเสียงหวานเอ่ยถามเป็นผลให้คนหันหลังต้องหันกลับมาแว่นกันแดดถูกถอดออกไม้ฟ้าจึงรู้ได้ทันทีว่าหล่อนผู้เป็นแขกคือใครสวัสดีค่ะคุณไม้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณไลลาไม้ฟ้าเอ่ยเรียกเสียงแผ่วโดยไม่คิดว่าหล่อนผู้นี้จะรู้ที่อยู่ของตนค่ะไลลาเองแม้สุดท้ายคุณชายก็หาตัวคุณไหมเจอจนได้นะคะคุณไลลามีธุระอะไรกับไหมล่ะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะไลลาแค่อยากมาดูให้แน่ใจว่าคนที่แอบเก็บเอาไว้ที่นี่มันเป็นใครเสียงกดต่ำด้วยตากล้าวแขนจ้องมายังไม้ฟ้าถ้ารู้แล้วก็หมดธุระแล้วใช่ไหมคะอย่างนั้นไม้ขอตัวนะคะถ้าอยากออกไปจากชีวิตเขานักก็ควรออกไปให้ไกลกว่านี้หน่อยนะไม่ใช่ทำตัวเป็นเล่นละครว่าไม่อยากเจอแต่ยังผุบโผล่รอให้ผู้ชายอยากมาหาแบบนี้คำก้นด่าตะโกนไล่หลังไม้ฟ้าหันกลับไปเผชิญหน้าอย่างไม่คิดหวาดกลัวนี่ขนาดฉันไม่ได้เป็นดาราเหมือนคุณยังทำได้ดีขนาดนี้และคุณล่ะคะเล่นละครมาก็เยอะทำไมถึงเอาผู้ชายคนเดียวไม่อยู่ล่ะคะก็เพราะมีมาอย่างแกนี่ไงดวงตาเพิงสะท้อนชัดด้วยแรงโทสะไม้ฟ้าสู้กลับด้วยสายตาเย้ยหยันที่คุณมาหาฉันวันนี้เพื่อจะมาบอกให้ฉันรู้ว่าผู้ชายเขาเคลียร์คุณทิ้งแล้วอย่างนั้นเหรอคะลงทุนจังเลยนะคะแกวงแขนไลลาตวัดขึ้นเมื่อความโกรธถูกจุดอย่างเฉียบพลันถ้าแตะต้องไหมฉันจะฟ้องเธอให้หมดตัวไลลาเสียงทุ้มดังกังวานไลลาชะงักค้างตาเบิกโพลเมื่อเห็นร่างสูงใหญ่ยืนจ้องเขม่งดุกล้าวมายังตนคุณชายจะกล้ามากที่ให้คนสะกดรอยตามฉันคุณชายธีรภพก้าวเต็มฝีเท้าตรงมายังหญิงทั้งสองด้านหลังคือบอดี้การ์ดอีก2คนเม็ดฝนเริ่มหยดลงมาจากฟ้าความชมินของอากาศไม่ต่างจากดวงหน้าคุณชายธีรภพไลลาจะไม่ยอมโดนทิ้งแบบนี้ไม่ใช่เพราะหนังนี่เหรอคะคุณชายถึงไม่คิดรักไลลาเลยเนี่ยฉันไม่เคยรักเธอตั้งแต่แรกไลลาการได้ขึ้นเตียงกับชายหนุ่มเป็นเพียงสนองความใคร่ไม่ต่างจากผู้หญิงที่ผ่านมาแต่ไลลารักคุณชายรักเหรอเธอรักฉันแบบไหนกันไลลาถึงได้ยอมนอนกับนักการเมืองผู้กำกับแล้วก็ทุกคนที่ช่วยเธอขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้แบบนี้การได้เป็นนางแบบแถวหน้าในเวลาอันรวดเร็วมีหรือชายหนุ่มจะเดาไม่ออกว่าเธอได้มาด้วยการแลกกับสิ่งใด
แต่ไลลาไม่อยากเสียคุณชายไปไลลารักคุณชายจริงๆนะคะเอกสารบอกชัดว่าหน้าที่เธอมีแค่ไหนแล้วเธอกลับไปอ่านให้ดีก่อนคิดทำอะไรโง่ๆนางแบบสาวกัดริมฝีปากแน่นความทะเยอทะยานและเสน่หาครั้งนี้ใช้ไม่ได้ผลกับคนอย่างคุณชายธีรภพไมฟ้าด้วยไม่ต้องการรับรู้เรื่องข่าวราคีของทั้งสองจึงหันเดินกลับเข้าไปในบ้านไหมแม่ได้ยินคำเรียกทว่าหญิงสาวยังคงเดินหน้าต่อคุณชายธีรภพก้าวเท้าหวังจะเดินตามเดี๋ยวค่ะคุณชายคุณชายจะทิ้งไลลาแบบนี้ไม่ได้นะคะผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้รักคุณชายนะมือหญิงสาวเกาะแขนแก่งของคุณชายแน่นลังล่างสูงไม่ให้ผ่านเธอไปเวทบอดี้การ์ดคนสนิทเข้ามาดึงร่างไลลาออกเมื่อคุณชายธีรภพเข้ามาในรั้วบ้านแม่บ้านทางด้านในจึงกดปุ่มปิดประตูอัตโนมัติทันทีเสียงแวดเรียกของไลลายังคงดังเข้ามาให้ได้ยินหากแต่นาทีนี้สิ่งสำคัญคือแม่ของลูกที่หวังเหลือเกินให้เธออภัยไหมบะไหมมาหยุดก่อนไหมมือหนาจับแขนเลียวลังเธอให้หันมาพิธีปล่อยไหมค่ะพี่ไม่ปล่อยจนกว่าเราจะคุยรู้เรื่องเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วไหมบอกพิธีไปแล้วไหมคะว่าอย่าไหมไหมเห็นหน้าอีกหญิงสาวพยายามแกะมือใหญ่ออกจากแขนตนแต่พี่ไม่ได้บอกไหมนี่ว่าพี่จะทำถ้าพิธีไม่ทำไหมจะพาลูกไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ในที่ที่ไหมและลูกไม่ต้องเจอคนใจร้ายอย่างพิธีหยาดน้ำตาผสมหยาดฝนที่ปล่อยลงมาหญิงสาวสะบัดแขนสุดแรงจนหลุดกำลังจะหันกลับเข้าบ้านทว่ากับถูกร่างใหญ่รวบกอดจากทางด้านหลังแน่นม่านน้ำตาล้นอาบดวงหน้าเธอคิดถึงอ้อมกอดนี้เหลือเกินชายหนุ่มเองนั้นรู้สึกไม่ต่างกัน2 ปีที่ผ่านมาหญิงสาวที่เขาอยากโอบกอดคือเธอคนนี้จะไปไหนอีกนะไหมได้โปรดอย่าทิ้งพี่ไปอีกเลยพี่ขอร้องไหมพี่ทีปล่อยไหมค่ะเสียงแผ่วเอ่ยแทรกเสียงฝนกระหน่ำล่างทั้งสองเปียกชุ่มทำไมยังโกรธพี่กับทุกเรื่องที่ผ่านมาพี่ขอโทษจะให้พี่คุกเข่าตรงหน้าพี่ก็ยอมถ้ามันจะทำให้ไหมอภัยให้พี่บ้างแต่อย่าทิ้งพี่ไปอย่าทรมานพี่อีกเลยนะไหม2 ปีที่ผ่านมาพี่เจ็บปวดพี่เหมือนคนตายทั้งเป็นไหมอย่าทำกับพี่แบบนั้นอีกเลยได้ไหมนะถึงใหม่ให้อภัยพี่ทีเราให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ทำไมละไหมพี่ไม่เชื่อว่าไหมไม่รักพี่แต่ไหมเป็นลูกสาวของคนที่พังครอบครัวพี่ทีไหมเป็นลูกสาวของนายกิตติปัญญาประจักษ์คนที่มันโกงเงินพ่อพี่เป็นชู้กับแม่พี่และทำให้พ่อพิธีต้องฆ่าตัวตายคำพูดที่เขาเคยพูดกับเธอในคืนนั้นวันนี้มันย้อนกลับมาแทงหัวใจของเขาเองแล้วอย่างนี้ไม่จะมองหน้าพิธีได้ยังไงพิธีจะทนรักกับผู้หญิงที่เป็นลูกสาวของคนเลวคนนั้นได้ลงเหรอฮะพี่ลืมมันไปหมดแล้วไหมวันนี้พี่ไม่สนใจเลยทั้งนั้นขอให้พี่ได้อยู่กับไหมกับลูกพี่พร้อมจะลืมทุกอย่างคุณชายธีรภพจับร่างบางที่แทบไหลเลี้ยวแรงจากการร้องไห้หันมาหาตนมองดวงตาวาววับเอ่อล้นด้วยน้ำตาผ่านม่านสายฝนพี่รักไหมได้ยินไหมว่าพี่รักไหมหญิงสาวในอ้อมกอดก้มหน้าหลบตาคมเธอใส่หัวพยายามปฏิเสธทุกคำอ้อนวอนของชายหนุ่มท้องฟ้าเริ่มส่งเสียงคำรามไม้ฟ้ากำมือแน่นพยายามอดทนกับความกลัวในขณะที่ชายหญิงยืนอยู่กลางสายฝนยศลินและหมอภูวดลรวมไปถึงหนูน้อยตินภพที่พี่เลี้ยงอุ้มมายืนให้กำลังใจความรักของพ่อแม่ยังประตูกระจกหน้าบ้านยศลินยกมือขึ้นปาดน้ำตาแม่ไม่ได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคุยกันทว่าจากท่าทางเดาออกได้ไม่ยากว่าไหมฟ้ากำลังต่อสู้กับความอ่อนแอของหัวใจตนเอง
เธอสุดแสนอาทรความรักของทั้งสองเหลือเกินมือเล็กของหนูน้อยตีลงไปยังประตูกระจกเด็กชายฉลาดเกินวัยเอ่ยเรียกพ่อและแม่อย่างชัดเจนยศลินเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจบางอย่างขึ้นมาได้น้อยน้องตินกลัวฟ้าเหมือนคุณใหม่ไหมไม่ค่ะออกจะชอบด้วยซ้ำเวลาเห็นฟ้าผ่าชอบไปยืนเกาะกระจกดูค่ะคุณยุ้งมุมปากยศลินยกโค้งขึ้นคนเดียวที่ทำให้ไหมฟ้าใจอ่อนคือเจ้าหนูน้อยคนนี้นี่เธอคงซึมซับความเจ้าเล่ห์มาจากสามีเป็นแน่หมอคะถ้าเด็กตากฝนนานๆจะเป็นอันตรายมากไหมคะถ้าตามทฤษฎีก็ไม่ควรครับแต่ถ้าจำเป็นก็จัดการเลยครับกลัวอะไรหมออยู่ตรงนี้ทั้งคนผู้ว่าโดนตอบอย่างรู้งานน้อยปล่อยน้องตินลงร่างเล็กถูกวางลงบนพื้นหมอผู้ว่าโดนเลื่อนประตูกระจกให้ตินภพตัวน้อยเดินเตาะแตะฝ่าสายฝนตรงไปหาพ่อและแม่ไหมฟ้ายังคงอยู่ในอ้อมกอดคุณชายธีรภพคำขอร้องมากมายจากชายหนุ่มไม่ได้ทำให้เธอใจอ่อนหญิงสาวยังคงใจแข็งไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นและในนาทีนั้นเองสิ่งที่แรงเชียร์ในบ้านคิดไว้ก็สำเร็จผลตินภพเดินเข้าไปจนถึงตัวของทั้งสองแต่แทนที่จะโผล่เข้ากอดคนเป็นแม่ทว่ากับกอดซบลงไปยังขาของคุณชายธีรภพไหมฟ้าเมื่อเห็นจิตใจที่แข็งดังหินถูกพังทลายลงสิ้นลูกของเธอต้องการความรักจากผู้เป็นพ่อตินภพต้องการมีพ่อเหมือนเชกเช่นคนอื่นเชื่อแพ้เถอะนะอย่าหนีความจริงอีกเลยพี่ไหมคำพูดของน้องสาวดังก้องขึ้นในหัวอีกครั้งหญิงสาวแทบสุดตัวลงเมื่อเห็นลูกชายยอมตากฝนออกมาหาผู้เป็นพ่อคุณชายธีรภพยกตัวอุ้มเจ้าหนูน้อยด้วยแขนเดียวส่วนอีกข้างยังคงกอดแม่ของลูกเอาไว้ตอนนี้ใหม่กับลูกคือครอบครัวเดียวของพี่คือลมหายใจของพี่พี่จะอยู่ได้ไงถ้าใหม่กับลูกหายไปขอพี่ได้ทำหน้าที่พ่อให้ลูกของเรานะครับเริ่มต้นใหม่กับพี่นะใหม่เรากลับมารักกันอีกครั้งนะครับเสียงฟ้าคำรามดังลั่นคุณชายธีรภพรวบกอดหญิงสาวขี้กลัวที่สะดุ้งจนตัวโยนเข้ามาแนบอกกอดนี้ยังคงปกป้องเธอมากไปกว่านั้นคือปกป้องลูกของเธอลืมเรื่องร้ายทั้งหมดเราเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะครับเสียงนุ่มสุภาพกระซิบข้างหูหญิงสาวยังคงร้องไห้ในสมองมีคำพูดของแพชมพูเตือนสติตลอดเวลาพี่ไหมเลิกรู้สึกผิดบาปกับเรื่องพ่อแล้วทำตามหัวใจตัวเองเถอะน้องตินจะได้มีความสุขเหมือนกับเด็กคนอื่นๆลมหายใจของคนเป็นแม่คือลูกน้อยไม่มีแม่คนไหนอยากเห็นลูกโตขึ้นโดยไร้ความอบอุ่นจากพ่อเธอคือคนหนึ่งที่อยากเห็นลูกมีความสุขและพร้อมยอมทำทุกอย่างพี่ทีเสียงเล็กเอ่ยเรียกท่านชายสายฝนเริ่มเบาลงจึงได้ยินคำเรียกเธอชัดเจนครับไหมไหมรักพี่ทีคุณชายธีรภพปิดเปลือกตาลงน้ำตาไหลลงอาบแก้มกอดกระชับร่างลูกชายและแม่ของลูกเอาไว้แน่นมากกว่าคำให้อภัยคือคำว่ารักจากปากเธอคนนี้มือหนาประคองใบหน้างามส่งยิ้มแห่งความปิติให้แก่กันและกันพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลรักของเราให้ดีจะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขทดแทนสิ่งที่พี่และไหมเคยขาดหายไปไหมเสียงทุ้มแผ่วเอ่ยเรียกเธอดังต้องการพูดบางอย่างท่ามกลางสายฝนที่โปรยอ่อนแต่ยังคงหลงเหลือเพียงบางเบาแต่งงานกับพี่นะครับหญิงสาวพยักหน้ารับทั้งน้ำตาชีวิตและหัวใจของเธอมอบให้กับชายคนนี้ผู้ชายที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ชายที่สร้างสุขแสนอบอุ่นและสร้างรอยแผลฝังลึกในใจและเป็นชายคนนี้
ที่เธอจะยอมถูกลงทันแห่งรักจองจำหัวใจไปจนชั่วนิรันดร์ณว่างนโรธ2สัปดาห์ต่อมาหลังภารกิจง้อภรรยาสำเร็จคุณชายธีรภพไม่ปล่อยให้ภรรยาและลูกชายสุดห่วงต้องอยู่ห่างตัวจัดแจงขนข้าวของย้ายเข้ามาที่วังทันทีร่างอรชรของคุณแม่เดินวนบนชั้น2ตามหาพ่อลูกที่พากันหายตัวไปเปิดเข้าไปยังห้องนอนลูกชายห้องนั่งเล่นและห้องดนตรียังไม่พบแค่ฝากให้คุณพ่อดูแลแค่ชั่วประเดี๋ยวเดียวเพราะตนเองต้องไปเตรียมอาหารกลางวันให้ลูกน้อยกับพากันหนีหายไปเล่นซนตรงไหนกันนะน้อยเห็นคุณชายกับน้องตินไหมจ๊ะไม่เห็นนะคะคุณไหมไม่ได้อยู่ในห้องนั่งได้หรอคะพี่เลี้ยงสาวที่ตามมาดูแลคุณชายตัวน้อยตอบพางเอ่ยถามไม่มีนะพากันขับรถออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเหรอครับคุณไหมไกสอนเมื่อเห็นสองสาวยืนหน้านิ้วคิ้วขมวดจึงเข้ามาสอบถามอย่างใครรู้นักไกคะเห็นพิธีกับน้องตินไหมคะอ๋อเห็นพากันว่ายน้ำอยู่ที่สระนะครับสงสัยคุณชายคงอยากพาคุณชายน้อยว่ายน้ำอย่างนั้นล่ะคะคงไม่มีอะไรหรอกครับคุณไหมปล่อยให้คุณพ่อได้ดูแลลูกบ้างคุณไหมจะได้มีเวลาพักผ่อนอีกอย่างทั้งบ่าวทั้งบอดี้การ์ดก็เต็มวังไม่ต้องห่วงนะครับค่ะนักไกลทว่าคุณแม่กลับรู้สึกตะหงิดใจแปลกๆปล่อยให้อยู่กันตามลำพังทีไรคุณพ่อยังหนุ่มพาลูกเล่นแปลกประหลาดทุกทีโซนว่ายน้ำในช่วงสายอากาศและท้องฟ้าสดใสเป็นใจให้กับกิจกรรมกลางแจ้งยิ่งนักอีกทั้งรอบด้านคือต้นไม้ใหญ่จึงทำให้ล่มลื่นแสงแดดผ่านลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นน้องตินพร้อมไหมครับเสียงกระซิบถามจากคุณพ่อที่อยู่ในชุดกางเกงว่ายน้ำท่อนบนโชว์ความกำยำส่วนเจ้าตัวน้อยอยู่ในชุดกางเกงว่ายน้ำและปอกแขนขากันจมนั่งอยู่ในภาชนะบางอย่างตินภพตัวน้อยยิ้มแฉ่งพยักหน้าถี่ตอบกลับอเวทพร้อมไหมพร้อมครับเสียงตะโกนตอบจากบอดี้การ์ดคนสนิทซึ่งรออยู่ในสระโอเคหนึ่งสองพิธีหยุดนะเสียงตะโกนแวดดังสนั่นก่อนเจ้าตัวจะสาวเท้าทับวิ่งมาที่สระคุณชายธีรภพที่อยู่ด้านบนสไลเดอร์กับลูกชายถึงกับหน้าซีดเผือกพิธีจะทำอะไรเอาลูกลงมาเดี๋ยวนี้นะพี่แค่พาลูกมาเล่นน้ำเองนะครับไหมเล่นน้ำอะไรทำไมต้องเอาลูกใส่กระมังขึ้นไปไว้วันนั้นก็แบบแกงแคนยอนไงจ๊ะสนุกนะนี่เล่นไปหลายรอบแล้วลูกชอบมากเลยเล่นไปหลายรอบแล้วพี่ทีเอาน้องตินลงมาเดี๋ยวนี้ความโกรธพุ่งพวดขึ้นหน้าเมื่อรู้ว่าพ่อตัวดีพาลูกเล่นแกนแคนยอนฉบับวังระโลดไปหลายรอบเธออยากจะบ้าตายตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่สามีหาเรื่องพาลูกซนให้ปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันขออีกรอบได้ไหมนะจ๊ะไม่ได้ค่ะลงมาเดี๋ยวนี้เสียงคึงขังหัวคิ้วขมวดทับชนกันคดีเก่าที่พากันเล่นผีมัมมี่จนกระดาษชำระหมดไปเป็น10ม้วนยังไม่ได้คิดบัญชีวันนี้สร้างคดีใหม่เพิ่มอีกแล้วคุณแม่ใจร้ายจังแค่นี้ก็ไม่ให้ใหม่ได้ยินนะคะคุณพ่อที่แอบกระซิบบ่นกับลูกเม้มปากปิดสนิทเมื่อเสียงเมียแผดใส่ขึ้นมาอีกคุณชายธีรภพจำต้องอุ้มหนูน้อยออกจากอ่างอาบน้ำเด็กทรงเม็ดถั่วช่างทำมาเหมาะกับสไลเดอร์สระว่ายน้ำเสียจริงเวทรีบขึ้นแซงมายืนรอรับคุณชายตัวน้อยบอดี้การ์ดอีก2คนที่อยู่บริเวณนั้นต่างกุลีกุจอหยิบเสื้อคลุมและผ้าเช็ดตัวให้คุณชายธีรภพและคุณชายตัวน้อยด้วยกลัวจะติดล่างแหโดนนายหญิงของวังคิดบัญชียกชุดเอาลูกมานี่เลยเมื่อลงมาได้ไม้ฟ้ารีบเดินปี่เข้ามาหาลูกชายวางอุ้มออกไปให้พ้นอิตาพ่อตัวแสบโอ้โอ้พี่อุ้มเองก็ได้ไม่อุ้มลูกมาเยอะแล้วพิธี
ลอไม่ได้เลยนะฝ่ามือฟาดหนักลงยังต้นแขนแน่นมัดกามแค่พาลูกเล่นนิดเดียวเองนิดเดียวอะไรนี่ถ้าลูกกระเด็นตกลงมาจะทำยังไงมือบางยังคงตีไปที่แขนสามีไม่หยุดคุณชายธีรภพโอบล้างภรรยาด้วยมืออีกข้างที่ว่างเข้ามาแนบกายทันทีทั้งบอดี้การ์ดทั้งบ่าวที่ยืนอยู่ต่างยิ้มให้กับภาพความน่ารักของครอบครัวนายตนตรงหน้าโอเคครับคราวหลังจะไม่พาเล่นแบบนี้แล้วนะแต่จะพาไปโซนอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะเธอยังคงรู้ทันสามีรู้อย่างนี้ดึงดันใจแข็งอยู่ที่บ้านเดิมยังปวดหัวน้อยกว่าเดี๋ยวค่อยคิดวิธีใหม่พิธีเสียงดังไปถึงหน้าวังเลยพี่ไหมเสียงหวานดังขึ้นเป็นดังระฆังพักยกเพียงคู่แพชมพูและสิบปากรเดินมาหยุดยืนไม่ไกลจากมวยคู่เอก